เราก็จะมาแต่งหน้าครีมภายใน30นาทีให้จึ้งที่สุดมีผมหน้าได้ยังไงความลับถูกเปิดเผยออกมาในวันนี้หรามากนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเพชรพีอุ๊ยฝันฝันมานานว่าจะได้ออกอันนี้ก็ได้ออกแล้วค่ะหลังจากที่เราคุยกันในไลฟ์เล่นๆว่าอยากเมคโอเวอร์จังเลยแล้ววันนี้ไม่โอกาสวันดีก็คือน้องชายพวกเราได้แบบมีคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ก็เลยต้องมาแต่งหน้าครีมเพื่อจะไปดูคอนเทเชอร์ซึ่งตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณ40นาทีว่าเกิดทำได้เพราะว่าเราก็ไปตารางงานที่วุ่นวายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เรามีการท้าทายชาเลนจ์กันนิดนึงว่าจะทันคอนน้องหรือเปล่าเราก็จะมาแต่งหน้าครีมภายใน30นาทีให้จึ้งที่สุดเพชรได้ไปซื้ออุปกรณ์มาเพื่อครีมในวันนี้โดยเฉพาะทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่าเพชรก็คงไม่ใช่ขนตาปลอมอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้กะจะแต่งเป็นลุคแบบว่าน่ารักใสๆอาจจะแบบที่สาวไปดูคอนน้องชายแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนเลยตอนนี้ทาอะไรยังทาบีบีมาทาซีซีมาแต่ว่าน่าจะจางแล้วเพราะว่าพี่ครีมถ่ายงานตั้งแต่เช้าป่ะงั้นเอาของหนูมาเบอร์หนูอยู่ไหน39มาอันนี้ก็คือใช้เบอร์5ไปเลยครับคือเข้าสีผิวดิฉันแล้วเป็นแบบผิวน้ำผึ้งอันนี้หนูทาเองได้นะค่ะเรามารอดูกันนะครับผมว่าเพชรจะแต่งหน้าผู้หญิงได้ดีขนาดไหนขอบคุณนะครับผู้หญิงเราใช้คำว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงเพราะวันนี้มีผมประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะคะหน้าม้านะครับเราจะบอกว่าตลกมากทุกคนไปถามว่าเอ้ยคิมมีรองพื้นกับคอนซีลเลอร์ไหมจะได้เป็นเบอร์ครีมอะไรเงี้ยเพราะว่านี่คงไม่มีเบอร์ครีมเนาะอะไรเงี้ยคิมก็บอกว่ามันเหมือนกันไหมเนี่ยจริงฉันไม่เคยมาแต่งหน้าแบบจริงจังเลยนะก็แค่แบบลงซีซีอะไรเงี้ยเวลาถ่ายให้มันขาวขึ้นนิดนึงให้แบบลดความขำทุกคนอาจจะเคยเห็นเพจแต่งหน้าพี่โซไปแล้วนะครับผมสำหรับในการแต่งเป็นเจ้าหญิงเวลในช่องของโซซัสโซเซนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรากะจะมาแบบว่ากับคุณคิมนะครับผมก็จะเป็นอีกความท้าทายนึงที่เพชรอยากจะลองทำนะครับผมความท้าทายที่ยิ่งกว่าก็คืออีกไม่กี่นาทีคอนเทเชอร์ก็จะเริ่มแต่ว่าตอนนี้เราก็ล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคนที่ดูคลิปแต่งหน้าของเพชรในคอนเทเชอร์เรียบร้อยแล้วก็มาดูคลิปนี้ได้นะฮะเพราะว่ามันเชื่อมกันนิดนึงแหมฉันเชื่อว่าเธอทำได้เพราะว่าเราเธอแบบไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยเธอก็ต้องมีเวลาจำกัดเฮ้ยแต่แต่งหน้าผู้หญิงมันต้องใช้เวลาหน้าม้าคุณอะคุณจะเก็บยังไงดีพี่จิมต้องมีกิฟต์มีกิฟต์ใช่มีที่คาดผมเอาได้ก็เสมอผมจริงฉันนะลองสิฉันว่าแกะออกง่ายกว่าปะอ๋อเหรอทุกคนก็จะได้เห็นความจริงวันนี้ว่าคิมเมนก่อนเขามีผมหน้าได้ยังไงความลับถูกเปิดเผยออกมาในวันนี้หรอแล้วเริ่มตัดแป้งฝุ่นเอาจริงนี่คือโปรดักชั่นพันล้านเลยนะปกติเมนก่อนของเราก็คือกล้องเดียวนะนี่แบบมีแบบโคสอัพอุ๊ยเหมือนจะมีแขกรับเชิญทำไมเราซื้อข้าวเร็วจังเลยอ่ะข้าวแป๊บนึงได้แต่นั่งคุยได้นะเราไปที่กรอบหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเรื่องตาเราจะไว้สุดท้ายเลยนะครับแต่นี่ฉันไม่เคยแต่งจริงๆเลยเว้ยรู้ตั้งแต่เธอบอกแล้วว่าคอนซีลเลอร์กับรองพื้นคืออะไรแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่เคยแต่งหน้าแต่งแบบฮ่าๆแบบตอนนี้คนเข้ามาดูเทเชอร์เท่าไหร่500,000ล้าน4 ล้านกว่าเฮ้ยเราต้องรีบแตกละครีมเราต้องจริงเราต้องอยู่หน้าคอนแล้วป่ะไม่แต่ต้องเข้าใจมันคือคอนแรกของน้องเลยไม่แล้วคือยังไม่ถึงเวลาคอนด้วยนะนี่คือคอนแรกของน้องทุกคนก็คือเริ่มเขาเรียกว่าก็อยากดูแววตาเริ่มมีความภูมิใจภูมิใจ4 ล้านแล้วคือทีมเมทที่อยู่ที่นู่นนะที่แบบได้ดูจริงๆคือแบบโคตรดีอะรู้สึกเสียใจอะที่บินไปไม่ได้ขอให้ประเทศไทยก็คือหายไวๆกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเทเชอร์ก็ต้องมาที่ไทยด้วยมันต้องมีวันนั้นอยู่แล้วใช่ถ้าน้องมาน้องช่วยบอกล่วงหน้าสัก3 เดือนได้ไหมหาเงินจริงได้ข่าวว่าเธอจะแชร์ว่าเธอจะตำอะไรสักอย่างของเทเชอร์ที่ออกมาใหม่โอ้ยขายเก่งมากเลยช่วงนี้ YG อ่ะขายเหมือนบริษัทแบบไม่มีเงินอ่ะนั่นก็คือก็ลิซ่าก็ได้ไปแล้วเทเชอร์อีกอะไรเอาอะไรดูเปลี่ยนไปเลยนะ cute บล็อกตาวันนี้เราจะเป็นโทนสีน้ำตาลว่าตอนนี้คือไม่ฉีดจริงนะคือมีหลายกล้องมากแล้วก็เหมือนลงมองกล้องไหนเหรอโอ้แบบถ่ายรายการแล้ว
องหนูนะคะสวัสดีค่ะกล้องสามกล้องสองมาสีนี้ก่อนแล้วกันนะผมสีเนื้อสีไปในขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องใช้สมาธิอย่างรุนแรงนะครับผมก็คือการกรีดอะไรเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยวิถีชีวิตบ้านๆ นะรอให้มันแห้งนะครับผมเราไม่ได้ซื้อแบบไฮเอ็นนะฮะถ้าอยากให้มีไฮเอ็นก็สปอนได้นะหลับตาไว้ก่อนนะฮะทุกคนเบอร์ไหนดีเคยติดขนตาปะอืมครั้งแรกวันนี้จะต้องติดหรอต้องติดจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดคนไม่เคยติดมันจะรำคาญเล็กน้อยตื่นเต้นฉันตื่นเต้นกว่าทุกคนคิดว่าฉันเห็นหน้าตัวเองอยู่ในหมวยจะเป็นยังไงทุกคนขั้นตอนของดวงตาในเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องเติมอายแชโดว์ทีหลังอีกทีนึงนะครับผมมันเชื่อมขนตาจริงกับขนตาปลอมมันรู้สึกแบบรู้สึกได้ใช่มาลิปสติกกันเลยนะครับผมลิปสติกที่เราจะใช้วันนี้ก็จะออกโทนสีที่คล้ายกับปากหน่อยอ่ะใส่น้ำมาสิหน้ามาระเป๋าระดับได้นะฮะอุ้ยเหมือนแม่ตัวเองเลยเหมือนเห็นแม่ตัวเองเลยก็คือเป็นช่างผมแล้วอีกหนึ่งนะตอนนี้ปุ๋ย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 ก็นี่ก็คือการเป็นลุคที่เราจะไปเทรชเชอร์กันซึ่งเวลาตอนนี้คือ 13:48 นาทีควรจะเริ่มปิดภายใน12นาทีนะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้รู้สึกยังงงๆอยู่ชี้ตัวเองไม่เหมือนแม่จริงอยากให้ขึ้นรูปเลยรู้ว่าเหมือนมากนึกว่าแบบมันจะแบบสาหัสกว่านี้คือจริงถ้าเกิดมีเครื่องสำอางที่สำหรับแบบผู้หญิงที่มันแบบมันจะมีคอนทัวร์ไลฟ์เปลี่ยนรูปหน้าไปเลยมันก็จะอีกแบบนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นการแต่งที่แบบคิมิไม่เคยแต่งคิมิไม่เคยติดขนตาหรืออะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นลุคแบบว่าหวานๆใสๆก่อนเราคงแบบยังไม่ได้มีความสามารถขนาดแบบว่าเปลี่ยนลุคเป็นสายฟอขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นแบบหวานๆที่แบบคนก็ไม่เคยเห็นลุคนี้ของคิมแล้วนะผมเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปให้คิมให้ให้เธอถ่ายว่าตอนนี้คนดูเท่าไหร่เนี่ย10 ล้านหรอ11 ล้านเลย11 ล้านอันนี้เปแรงนะไม่กล้าพูดชื่อว่ะเลยเฮ้ยสวยมากเลยเอาจริงๆต้องแต่งแบบนี้นะไม่งั้นน้องๆไม่หันมามองนะเวลาอยู่ในคอนอ่ะจริงป่ะถ้าได้มาเมืองไทยอ่ะฉันจะว่าหนักกว่านี้อีกสีต้องไม่ใช่สีนี้ต้องเป็นสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยให้เด่นเด่นเลยสีแมงกอดเนี่ยสีส้มอ่ะมาเราลากันดีกว่านะครับผมเพื่อที่เราจะไปดูคอนเทเชอร์นะครับผมเราก็จะไปอยู่ในประชากร11ล้านคนที่ดูคอนเทเชอร์กันนะครับผมขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ไปดูรูปใน IG ของคิมได้เดี๋ยวจะเพจจะถ่ายรูปแล้วก็ให้คิมลงนั่นเองนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย